เคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่คะอยากจะร้องเพลงที่เป็นคีย์ผู้ชายแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงร้องไม่ได้นะคะเพราะว่าเสียงมันต่ำอย่างเช่นเพลงนี้เป็นต้นฉันยังเป็นคนที่รักเธอใจฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไปฉันยังดูรูปถ่ายที่เราจำได้ร้องได้แต่ว่าต้องงึมงำนะคะร้องยากลำบากแม่เพราะเสียงมันต่ำครั้นจะเปลี่ยนคอร์ดให้ก็ไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนยังไงนะคะวันนี้เรามีอุปกรณ์พิเศษมานำเสนอปกติเนี่ยคนเล่นกีตาร์นะคะคนเล่นดนตรีอยู่แล้วนะคะเขาจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าคาโฟเอามาหนีบตามช่องนะคะเพื่อให้เสียงมันสูงขึ้นวันนี้นะคะเราไม่มีคาโฟแต่เรามีแค่นี้หาผู้กันปากกาดินสอหรืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นแท่งๆแบบนี้กับหนังยางสัก2เส้น3เส้นนะคะวิธีการก็คือทาบลงไปเอาสักช่องนี้ละกันนะคะอยากให้เสียงมันสูงมากขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ทาบให้มันมากขึ้นเท่านั้นอย่างเช่นให้เสียงสูงขึ้นนิดเดียวก็ทาบช่องนี้สูงขึ้นสักโน้ตนึงก็เลื่อนมาช่องนี้ถ้ายังสูงไม่พอก็สามารถเลื่อนไปได้เรื่อยๆนะคะโอเคถ้าไปเสร็จแล้วเอาหนังยางมารัดแบบนี้ดึงมาดึงนี่รัดไว้ให้มันอยู่แบบนี้นะคะนะสำเร็จแล้วลองดูซิว่าเสียงออกมาชัดทุกเส้นหรือเปล่าประมาณนี้นะคะพอได้แล้ววิธีการก็คือเราติ้งต่างคิดในใจว่าตรงเนี้ยคือเริ่มต้นตรงที่ผู้การทาบอยู่นะคะคือเริ่มต้นเฟสเราจะเล่นสมมติคอร์ด4เราจะเล่นตรงนี้เพราะว่าคอร์ด4เล่นช่อง3สายล่างสุดใช่ไหมเราจะเล่นตรงนี้เป็นคอร์ด4จากนั้นเราก็เล่นเพลงได้ตามปกติเลยแล้วก็เวลาเล่นนะคะระวังถ้าเกิดมันยาวมากโยกมากมันอาจจะจิ้มแม่ได้ค่ะโอเคเพลงเดิมฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไปฉันยังดูรูปถ่ายที่เราชิดไกลทุกวันฉันยังรอคอยให้เธอนั้นกลับมาฉันยังกล้าปฏิทินทุกคืนวันเพราะคำเดียวระยะทางที่มาขวางกันเอาไว้ได้แค่คิดแล้วก็สงสัยอยู่ตรงนั้นเธอเป็นยังไงก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธอดูอยากจะรู้ในความเป็นไปเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่า